วัสดีตอนเช้าครับแฟนคลับกิเลนพยองนะครับวันนี้เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณชมย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศของขุนพลกิเลนพยองของเราเมื่อครั้งที่เดินทางมาที่เมืองคาชิวานะครับระหว่างทางที่นั่งรถบัสที่ทางทีมงานของเราเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะมายังเมืองคาชิวานั้นนะครับทางสตาฟโค้ชทีมงานก็ได้แวะสักการะพระใหญ่อุจิคุไดบุสึนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างทางที่จะเข้าเมืองคาชิวานั่นเองโดยพระใหญ่อุจิคุไดบุสึนี่ครับเป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับและก็เคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกด้วยที่ถูกบันทึกไว้โดย Guinness Book Record นะครับก็เรคคอร์ดไว้เมื่อปี1995ครับว่าพระใหญ่อุจิคุไดบุสึนี่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่พระพุทธรูปอุจิคุไดบุสึนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยได้บันทึกใน Guinness Book แล้วในปี1995นะครับว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรเงี้ยครับก็สวยดีนะครับอากาศดีด้วยตอนนี้ครับใหญ่ไหมดูใหญ่ตอนนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปอยู่ครับทำไมเราไม่เข้าไปข้างในก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปข้างในหรือเปล่าแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็วิวกำลังสวยนะผมว่าถ้าเดินเข้าไปเราอาจจะได้ไม่ชัดเหมือนเดิมถ่ายรูปอาจจะไม่สวยถ้าอยู่ใกล้ๆครับเราเอาเลือกเอาชัยก่อนเอาเลือกเอาชัยก่อนสวยมากสวยมากครับไหนๆจะเดินทางมาแข่งขันที่เมืองคาชิวะแล้วนั้นนะครับคุณพลกิเลนพยองของเราก็ไหว้พระเอาฤกษ์เอาชัยกันสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็ทีมงานครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพระใหญ่อุจิคุไดบุสึเนี่ยโอ้โหสูงใหญ่แล้วก็น่าจะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจริงๆแล้วครับใหญ่มากๆเลยล่ะครับ